พร้อมแล้วกดไปได้เลยนะครับน้ำจะเห็นว่าน้ำค่อยๆลงนะครับนี่ชั้น2นะครับกดมาชั้น2กดมานะครับอันนี้มากดที่ห้องใกล้ๆนะครับอีกห้องกดมาเลยครับที่เขากดมาแล้วนะที่มันปุกปุกปุกเมื่อกี้นะก็คือไม่ลงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิเสียงบนอากาศนี่โอ้ยอันหนึ่งถ้าถามว่าอันนู้นอันหนึ่งรู้อากาศถ้าถามว่าขนาดนี้ไม่พอไม่พอแต่ถามว่าอันนั้นเคยเอาน้ำฉีดเคลียร์อยู่อ่ะฮะแล้วมันก็มาบุ๋มข้างล่างอ่าฮะอันนั้นผิดเกียร์มันก็มาบุ๋มข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้อนี้ดูนี่อยู่ไม่รู้อะไรแดงอ่าฮะอันนี้ฝั่งเนื้อนี่ฝั่งเนื้ออันนี้ทางออกที่จะเป็นทางเขาเรียกว่าเอาน้ำระบายออกเหมือนน้ำล้นออกตัวนี้คือสีฟ้าคือท่ออากาศที่ต่อจากพื้นมาด้านนี้อ่าฮะเออแล้วไม่ได้หมุนไหมหมุนไหมขวดพลาสติกด้วยขวดหนึ่งอ่ะอยู่เอ๊ะข้อถามก็เลยก็มีขวดนี่ท่อเนื้อท่อเนื้ออีกด้านนี้ที่เราจ่ายอยู่เพราะฉะนั้นทำงานจากทางด้านนี้ไม่ได้มันเนี่ยจะถังไม่มีน้ำนู่นเห็นสีเขียวๆอยู่ไกลๆเลยเนี่ยคืออะไรครับถังไม่มีน้ำเข้าถังหรอถังไม่มีน้ำเข้าถังมันไปออกไหนใช่ไหมเนี่ยไปเอาข้อดูเนี่ยครับเนี่ยงูเหล็กเข้ามาทำนะครับเอาออกไม่ได้นะเห็นไหมเห็นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาลองกันดูอ
ลงล่างนะขายให้ถูกใช่ไหมครับผมก็ยอมจะมั่นใจนะพยายามจะให้มั่นใจว่าเป็นถูกมือเหล็กดึงไม่ออกรากไม้เหรอไม่ต้องถ่ายหรอกเออมองไม่เห็นหรอกครับก็นี่ข้างในนะครับก็เป็นพวกกรีดกวดหินทรายนะครับก็เชื่อว่าคอหลุดนะครับคอหลุดก็มี2วิธีครับก็คือยิงเจ็ตเอาพวกของพวกนี้ออกนะครับเอาออกให้เหลือเป็นช่องทางให้น้ำวิ่งออกมาได้เพราะเมื่อกี้ที่เราส่องกล้องเข้าไปตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่าน้ำมันก็จะพอไหลมาจากถังได้จากท่อแล้วเพื่อเข้าถังได้แต่ตอนนี้พวกเกลียวกวดหินทรายพวกนี้มันไปบังเส้นทางและท่ออยู่ซึ่งเชื่อได้ว่าข้ออ่อนจากท่อตัวบ้านกับตัวถังหลุดนะครับเพราะนั้นเรายิงเจ็ตเพื่อที่จะไปเอาของพวกนี้ออกนะครับมาทิ้งออกมาในถังแล้วก็ให้มันเป็นร่องเพื่อการใช้ชีวิตก่อนในช่วงนี้นะครับหรือพื้นซึ่งความลึกก็อยู่ที่เมตร1เมตรเมตร50ความลึกก็เมตร50จนถึงจนลือแค่ตรงนี้ครับลือแค่ส่วนนี้ครับตำแหน่งนี้พื้นที่ก็ประมาณลือก็อยู่ประมาณเมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรแล้วก็ลึกเมตร50ก็คือจัตุรัสอ่ะลงไปอ่ะจนถึงข้อถังอ่ะเพื่อจะไปแก้เพราะถ้าคุณไม่แก้แบบนั้นก็ไม่จบในภายหน้าแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าเรายิงเจ็ตเราจะได้อะไรเราจะได้ร่องของทางออกของน้ำแล้วเราจะได้มองเห็นสภาพต่อไปอีกด้วยว่าเฮ้ยมันขาดแบบไหนซึ่งอยากรู้ไหมอันนี้ถามว่ามันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันขาดแบบไหนหรือมันได้ใส่ไว้หรือเปล่าถ้าไม่ใส่อันเนี้ยคุยกับโครงการเลยว่าไม่ใส่ข้ออ่อนหรือข้ออ่อนไม่มีท่อไม่ได้ต่อกันเลยนี่คือเราจะตอบคำถามตรงนี้ได้ด้วยไม่ใช่น้ำขาวยิงออกมานะน้ำสีเป็นผสมนู้นออกมาถ่ายเมื่อกี้นี้ไงเ
ทบจะไม่ลงถังถังแซดเลยไม่เคยลงเลยไงเพราะที่ผมส่องตอนแรกผมบอกเอ้ยน้ำในถังมันไม่มีมันน้อยมากอ่ะมันไม่เคยลงถังเลยไงครับ2ปีที่อยู่มาจริงๆไม่น่าเยอะนะของจะกองอยู่บนเส้นท่อตลอดเวลาจะลบไม่ได้กับทางออกหรือดีที่สุดไม่ครับไม่จำเป็นแล้วครับตอนนี้ดูท่าทางไม่ต้องลือนี่ยังเป็นเขาเรียกว่าผมว่าเป็นเรื่องของไอเศษปูนที่เห็นนะเป็นเรื่องของตอนที่เขากวาดลงท่อระบายน้ำแล้วมากรองน้ำทางออกแล้วก็ระดับไม่ได้ระดับทางออกตรงนี้ไม่ได้สโลปไม่ได้สโลปไม่ได้มันก็เลยกองอยู่ตรงคอท่อไม่ลงถังถ้าลำพังถ้าเป็นเนื้ออย่างเดียวมันก็น่าจะถ้าเรากดทุกครั้งมันก็พอจะลงมันก็พอจะลงใช่ครับแต่นี่มันเป็นปูนอะไรพวกนี้ใช่ครับผมก็เลยคาอยู่นี่แต่ที่ช่างยิงเจ็ตนี่คือคอท่อไม่น่ามีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหาครับมันพาไปอยู่ครับผมไม่ต้องลื้อครับผมโดนใจไปถ้าเศษปูนเคลียร์ออกได้หมดก็จะเหลือแต่พวกเนื้อละก็จะลงได้ตอนนี้สายผมไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วครับผมต้องกดน้ำด้วยนะครับกดมาช่วยผมก็ได้ครับเอาขอชั้น2นะครับหรือไม่ทางออกถังไม่มีเลยเนี่ยไม่มีน้ำเลยเจอสองเคสครับน้ำยกระดับขึ้นแล้วครับนู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นในกล้องผมไหมข้างบนตรงตัวเรคคอร์ดอะฮะฮะน้ำลงมาจากตรงโน้นเห็นสีฟ้าของท่อไหมเห็นท่อนะน้ำจากถังแซกไหลออกด้านโน้นท่อเมนของคุณเนี่ยตันด้วยนะเห็นไหมว่าครึ่งหนึ่งของท่อแล้วเนาะฮะแต่น้ำออกจากท่อน้ำออกจากท่ออยู่แสดงว่าใช่ไหมเหลือนิดเดียวใช่ไหมส่วนท่อออกอ่ะผมเชื่อว่าไม่คือถังกระดกวางถังอ่ะไม่ได้ระดับแล้วถังกระดกพอถังกระดกปั๊บพอทางนี้อะไรต่ำของลงมาอืม
ถ้าถามว่าอยากจะแก้จริงๆนะแก้ให้จบหรืออย่างนี้หรืออย่างนี้แล้วปรับระดับใหม่ลดตีนลีนลงตีนลีนอาจจะเอียงตีนเสาของถังเข็มอาจจะเอียงพอเอียงปั๊บเราจะต้องลดระดับถังลงนิดนึงเพื่อให้รับระดับน้ำตรงนี้ให้ลงมาไม่ให้มีน้ำอยู่ในท่อเลยอ่ะต้องไม่มีน้ำอยู่ในท่อแล้วมันจะจบฝั่งนี้นะคือต้องตอนเนี้ยเรารู้ว่ามันอยู่ที่ตอนนี้คือท่อ4นิ้วตอนนี้เรารู้ว่าระดับน้ำมันอยู่สูงแบบนี้ เราก็ปรับระดับถังให้ต่ำลงอีกสมมุติ3นิ้วคราวนี้จะไม่มีน้ำในท่อแล้วเมื่อลดตรงนี้3นิ้วตรงนี้จะต้องลดลงไปอีกประมาณก็เหมือนกับทำให้ถังเอียงมาทางฝั่งนี้เข้าใจเข้าใจพวกตอนนี้เรื่องเศษกับเรื่องไม่มีแล้วเศษปูนเศษหินไม่มีแล้วอืมที่ผมลองกดในห้องข้างล่างก็ลงดีอยู่อืมมินแต่ถ้าจะเอาบูรณาการคือยังไงก็ต้องรื้อเพราะระดับมันเหลืออยู่นิดเดียวเองเกินครึ่งท่อยังไงเนื้อไม่ไหลแน่คาอยู่บนเส้นน่ะหลายๆหลังผมก็เจอประมาณเนี้ยแต่บางหลังก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอจมเลยล่ะครับเนี่ยคุณก็กดมาไหนกดไปอีกห้องนึงครับเดินไปบอกคุณเขาสิแอลน้ำวนอยู่วนโอเคไม่แต่ว่ามันมาดันที่ชั้นหนึ่งเยอะท่องอากาศไม่มีเลยนี่ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้กดชั้นหนึ่งนะโอเคหยุดถ่ายให้หน่อยถ่ายทางนี้ครับยืนถ่ายครับยืนได้พอแล้วไม่ต้องครับไปแล้วครับต้อง
อเคครับเดี๋ยวเริ่มใหม่อ่ะโอเคครับก็สำหรับงานนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนข้าวหลามนะครับผมบางแสนเนาะครับลูกค้าพบปัญหานะครับก็คือส้วมกดไม่ลงนะกดจากชั้น2ก็มาบุ๋งบุ๋งชั้น1นะครับก็แก้ปัญหาโดยการใช้งูเหล็กโดยเบื้องต้นเนาะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ใช้งูเหล็กนะครับก็มาทะลวงน้องเขาก็ทำไม่ได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเศษปูนเศษทรายจากการก่อสร้างนี่บ้าน2ปีนะนะครับเศษปูนเศษทรายจากการก่อสร้างอยู่ในท่อส้วมนะครับในก่อนจะลงถังแซกก็คืออยู่ในระดับพื้นนะครับยาวเป็นเมตรๆนะครับก็แต่ดีนะว่าไม่ใช่แบบประเภทก้อนใหญ่ๆหรือเป็นก้อนน้ำปูนนะครับก็จะเป็นแค่ปูนที่เป็นเกล็ดนะครับผมอยู่ในนั้นเพราะว่าตอนจากกล้องนะครับจากในวิดีโอที่เห็นอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเศษกองหินกองทรายเต็มไปหมดในท่อเลยนะครับประจวบกับระดับของถังแซกเนี่ยเท้าท่อทางออกเขายกนะครับทำให้ท่อทางเข้าเนี่ยเขาต่ำแล้วก็ของก็จะกองอยู่ในเส้นท่อนะครับตั้งแต่ครั้งแรกของงานก่อสร้างแล้วนะครับทำให้การใช้ชีวิต2ปีเนื้อมาอย่างที่ผมมาตอนแรกเนี่ยก็คือเนื้อไม่มีในถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสันนิษฐานได้อันดับแรกก็คือ1ท่อขาดกับท่อแอนนะครับเนื้อกองกับของบางอยู่ในเส้นท่อนะครับตอนแรกยังคิดว่าก็เป็นถุงพลาสติกกันผลปรากฏว่านะครับเป็นกองหินกองทรายนะครับครับก็ก่อนจะทำการแก้ไขตรวจสอบโดยเบื้องต้นก่อนนะครับตามคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมแนะนำเอาไว้นะครับแล้วก็ เรียกคุยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่จะเป็นผมคนเดียวก็มีหลายท่านนะครับลองปรึกษากันดูก่อนนะครับค่อยๆเริ่มจากง่ายไปหายากไปทีละลำดับครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับแก้ท่อทานช่างเอ 0-6-3-4-5-3-5-6-8 ยินดีให้บริการโอเค